สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องยาคุมฉุกเฉินนะครับจริงๆมันมีพี่มีน้องมีเพื่อนนะครับทักมาหาหลายคนนะครับทั้งไลน์มาเฟซมาแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามนะว่ายาคุมฉุกเฉินมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวเลยแล้วกันนะครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยในท้องตลาดจริงตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทมากเลยนะครับแต่ที่หลักๆที่ใช้กันมานานแล้วก็จะมี2ยี่ห้อก็มีโพสตินอลกับมาดอนน่านะครับตัวนี้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยตัวยาสำคัญมันคือตัวยาตัวนี้ครับรีโวนอร์เจสติลนะครับมันจะมีอยู่ 0.75 มิลลิกรัมนะครับทุกบริษัททุกยี่ห้อจะเป็นตัวยาตัวนี้หมดนะครับแล้วก็ตัวยารีโวนอร์เจสติลเนี่ยการทำงานของมันหลักๆมันจะมี2อย่างมีอยู่3อย่างนะครับที่มันทุมกำเนิดได้เนาะอันแรกก็คือมันจะไปป้องกันไม่ให้ไข่ตกนะครับอันที่2คือมันจะทำให้ของเหลวที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยมันเหนียวและมันข้นขึ้นเวลาของเหลวในช่องคลอดมันเหนียวและข้นขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไออสุจิหรือสเปิร์มนะครับเคลื่อนที่ไปหาไข่เนี่ยได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3นี่คือมันจะไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกครับมันไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของไข่สมมติว่าไข่กับสเปิร์มมันปฏิสนธิกันละมันจะต้องฝังตัวที่มดลูกเนาะแล้วก็เยื่อบุมดลูกครับมันไม่เหมาะมันมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของไข่ก็จะหลุดออกมามันก็จะไม่ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็บางคนก็ถามกินยังไงนะครับการกินยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีอยู่2เม็ดนะครับแบบมาดอนน่าเนี่ยนะครับก็มี2เม็ดไอตัวโพสตินอลนี่ก็จะมี2เม็ดเหมือนกันนะครับแต่บางยี่ห้อเขาก็ทำเป็นแบบเม็ดเดียวนะครับแต่ข้อเสียของยาแบบเม็ดเดียวนี่อย่างที่บอกครับก็คือตัวยาตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนนะครับเนาะถ้าเกิดเรากินเพียงเดียว2เม็ดเนี่ยฮอร์โมนมันจะสูงไปบางคนก็จะรู้สึกเวียนหัวอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนนะครับแต่มันก็แล้วแต่การตอบสนองยาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าง2ยี่ห้อเนี่ยมันออกแบบมาเป็น2เม็ดก็คือให้แบ่งกินนะครับวิธีการกินก็คือหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับให้กินยาเป็น1เม็ดจะกินเม็ดไหนก่อนก็ได้นะครับเม็ดนี้ก็ได้เม็ดนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับกินยาเป็น1เม็ดแล้วเว้นอีก12ชั่วโมงนะครับกินซ้ำอีก1เม็ดก็อย่างที่บอกครับบางบริษัทมันทำมาแค่เม็ดเดียวก็คือมันรวม2เม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเดียวเลยก็คือกินแค่ครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะเวียนหัวอย่างที่บอกครับแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแล้วต้องกินยังไงก็คือยาคุมฉุกเฉินเนี่ยกินเร็วที่สุดนะครับกินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วปั๊บแล้วเรากินไปเลยเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการคุมประมาณ 85-95% นะครับถ้าเกิดว่าเรากินภายใน72ชั่วโมงประสิทธิภาพในการคุมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 75% นะครับแต่ถ้าเกิดเรานานปล่อยระยะเวลานานกว่านั้นแล้วมากินเนี่ยประสิทธิภาพในการคุมมันจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นในการกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือพยายามกินให้มันเร็วที่สุดนะครับหลังจากเพศสัมพันธ์แล้วกินให้เร็วที่สุดประสิทธิภาพในการคุมมันจะได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็จะถามกันเยอะเลยครับว่ากินแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็อย่างที่บอกครับมันเป็นฮอร์โมนนะครับอันอย่างแรกเลยที่จะเป็นกันครับก็คือทำให้ประจำเดือนมันเลื่อนนะครับแทนที่ถึงรอบเดือนแล้วเนี่ยประจำเดือนมันจะมามันอาจจะเลื่อนออกไปหรือบางคนเนี่ยประจำเดือนมาเร็วขึ้นกว่าปกติก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันที่2บางคนที่กินไปแล้วอาจจะทำให้มีเลือดออกมาแบบกระปิดกระปอยนะครับก็คือเลือดประจำเดือนครับออกมาแต่มาไม่เยอะเงี้ยมาแค่นิดเดียวบางคนก็มีอาการปวดท้องนะครับคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวแล้วก็บางคนก็วิตกกังวลแต่จริงๆอาการข้างเคียงนี่ไม่ต้องไปกังวลมากครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นน้อยมากนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกินยาคุมฉุกเฉินนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ลองดูแล้วถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ก็ลองเปิดซ้ำดูแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้คุมกำเนิดได้ 100% นี้ผมต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้คุมกำเนิดได้ 100% นะครับไม่เหมือนการทำหมันหรือว่าการใช้ถุงยางอนามัยนะครับประสิทธิภาพสูงสุดของมันก็อยู่ที่ประมาณ 85-95% ในการกินดังนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5-15% นะครับนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีคนโทรมาถามเยอะมากก็เลยแบบขอลงให้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ